อีกเรื่องนึงนะคะที่ต้องวางแผนกันตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะก็คือเรื่องของการลดหย่อนภาษีหรือว่าการใช้กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่เรารู้จักกันดีคือ LTF ค่ะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะคะว่าจะต้องขยายระยะเวลาค่ะจากก่อนหน้านี้ใครถือ LTF นะคะ5ปีปฏิทินค่ะต้องถือยาวไปจนถึง7ปีปฏิทินถึงจะได้ลดหย่อนภาษีนะคะซึ่งเรื่องนี้หลังจากที่กระทรวงการคลังค่ะมีการอนุมัติระยะเวลาในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสำหรับซื้อกองทุน LTF นะคะซึ่งก่อนหน้านี้จะสิ้นสุดไปแล้วนะคะคือปี2559แต่ตอนนี้ค่ะอนุมัติให้มีการขยายสิทธิ์ออกไปอีก3ปีและการขยายนี้ถือว่าเป็นการครอง LTF จาก5ปีเป็น7ปีปฏิทินแล้วก็มีผลบังคับใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมดูนะคะคือที่ผ่านมาค่ะเวลาซื้อ LTF เราจะต้องถือยาวไปนะคะ5ปีปฏิทินหรือว่าตามปีถ้าเกิดว่าซื้อเมื่อปลายปีก่อนนะคะก็จะแค่3ปีกับอีก2วันค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะต้องถือไปถึง7ปีปฏิทินถ้าดูจากระยะเวลาค่ะเดี๋ยวเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะคะคือถ้าใครถือหน่วยลงทุนหรือว่าซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2558ตรงนี้นะคะยังเข้าเกณฑ์เดิมอยู่นะคะยังไม่ได้เข้าสู่เกณฑ์ใหม่คือเกณฑ์7ปีปฏิทินค่ะก็จะครบเพียงแค่5ปีปฏิทินหรือว่าครบกำหนดในปี2560แต่ว่าใครที่ซื้อตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงปลายปี2562นะคะนี่คือเกณฑ์ใหม่แล้วคือต้องอิง7ปีปฏิทินดังนั้นค่ะครบหน่วยอีกทีนึงก็คือปี2565นะคะตรงนี้แล้วค่ะก็ทำให้ผู้ถือหน่วยนะคะต้องมาวางแผนกันแล้วนะคะว่าจะต้องซื้อระยะเวลาเท่าไหร่แต่ละครั้งเป็นอย่างไรบ้างบอกเทคนิคดีๆให้ละกันนะคะเวลาซื้อ LTF ค่ะให้กระจายซื้อในแต่ละช่วงนะคะอย่าไปกระจุกซื้อเพียงแค่ปลายปีเท่านั้นไม่อย่างนั้นนะคะคือเม็ดเงินไหลเข้ามามากก็จะดันหน่วยลงทุนสูงขึ้นไปคุณผู้ชมก็จะมีต้นทุนการเงินสูงไปด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะถ้าดูจากเม็ดเงินนะคะเรื่องของการเข้าไปซื้อหน่วยลงทุนตรงนี้สูงมากทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นฐานผู้มีรายได้ระดับกลางจนถึงสูงนะคะปี2558ค่ะมีเม็ดเงินอยู่ที่ 277,312 ล้านบาทปี2559แค่ครึ่งปีนะคะคือถึงเดือนมิถุนายนค่ะมีตัวเลขขึ้นมาแล้วนะคะอยู่ที่ 293,573 ล้านบาทนี่ยังน้อยนะคะเพราะว่าช่วงปลายปีเม็ดเงินจะเข้ามาเยอะที่สุดค่ะเขาเรียกว่าประมาณเกือบ 60-70% ของเม็ดเงินทั้งปีเลยทีเดียวนะคะดังนั้นค่ะต้องวางแผนกันแล้วนะคะว่าการลงทุนในแต่ละช่วงหรือว่าแต่ละครั้งสำหรับการไปลดหย่อนภาษีนี้ต้องระบุตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะรวมทั้งการถือของก็ต้องมากขึ้นค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% สำหรับบุคคลเงินได้นะคะหรือว่าการรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆที่เกิดขึ้นในปีนี้ก็จะเข้าเกณฑ์นี้ด้วยค่ะ